นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมโจอี้คาร์ครีซี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราออนโลเคชั่นที่เดอะสตรีทรัชดานะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับกระแสรถซิ่งยุค90แรงจริงๆนะครับหนึ่งในตัวแรงยุค90นะครับก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึง BMW E30 นะครับก็มีตัวแรงมานำเสนอ1ลำนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เจ้าของรถกันนะครับพี่ตู่คลับ UZ นะครับความเป็นมาได้มายังไงนะครับก็เดิมคันนี้นะครับก็เป็น E30 ปี90ไฟท้าย3ชั้นนะฮะก็ตอนแรกๆเนี่ยมาสภาพเดิมคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเก็บมาหมดละครับเก็บเป็นแบบเหมือนกับทำรถเดิมเครื่อง BM ทีนี้เนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าผมชอบบอดี้นี้มาตั้งนานแล้วรุ่นนี้จะผลิตช่วง82ถึง93ใช่ไหมครับครับก็ในเมืองไทยเนี่ยปีแรกนี่คือขายเปิดขายปี84แล้วก็มาหมดปีสุดท้ายก็ประมาณ93ครับครับตัวนี้ก็จะมีหลายบอดี้สไตล์ใช่ไหมครับมี2ประตูมีเปิดประทุนมี M3 4ประตูแล้วก็ตัวแวนครับใช่ครับเครื่องเดิมก็จะมีตั้งแต่4สูบ6สูบดีเซลครับได้มั้ยครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนจะมีตัวขับ4มาด้วยเป็นตัว IX นะครับอันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่าว่าพี่ตู่ได้ทำอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับจากคันสีขาวเดิมๆเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับได้ครับคือเราชอบรถแรงนะฮะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเครื่องญี่ปุ่นพวก JZ กับ UZ ก็เป็นอะไรที่น่าครบกว่าของเยอะอะไรคือถ้าเผื่อวางจบเรียบร้อยแล้วก็แรงก็ดีเมนเทนแนนซ์ก็ไม่สูงก็คือเรื่องเสียก็ไม่กลัวใช่ครับไม่เหมือนเครื่องยุโรปนะครับก็เดิมเป็นเครื่อง M42 40นะครับฉีดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ดูแล้วก็ไม่เหมาะกับเราครับเพราะเราเป็นพวกบ้าพลังก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยากได้ V8 คือเคยมองเครื่อง M60 ไว้ครับก็8สูบ4,000เหมือนกัน 4,000 cc เยอรมันแต่ทีนี้ก็ค่าตัวก็สูงแล้วก็ maintenance ก็สูงด้วยครับผมก็เลยมาเจอเครื่อง UZ ซึ่งดูแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มกับการออกแบบนี้ใกล้เคียงกันมากเลยก็เลยแต่พี่ตู่ก็เล่น UZ มาก่อนคันนี้แล้วถ้าจำไม่ผิดตัวเบนซ์ G Class ใช่ครับนะครับตัวนั้นก็วาง UZ ครั้งแรกก็เป็นลงเป็น 3U วางที่ช่างตุ้มช่างตุ้มเค้กเมเกอร์ครับก็มาถึงตัวนี้เป็นตัวนี้ก็ที่จริงตัวนี้ก็คือเป็นเครื่อง 3UZ เหมือนกันอ๋อครับ 3UZ แต่ว่าเนื่องจากว่าไอบอดี้รถมันเล็กครับแล้วก็ 3UZ เนี่ยมันจะมีฝาสูบไอฝาครอบเครื่องกับท่อน้ำมัน
น้ำมันเครื่องเนี่ยค่อนข้างสูงปิดฝากระโปรงไม่ได้ก็เลยต้องตัดคอลงมานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบเปลี่ยนฝาเป็นของ1 UZ BVDI ซึ่งเตี้ยกว่าก็แอบหมกว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจหมกคือผมคุยกับใครผมก็บอกหมดว่าคันนี้3 U นะแต่จริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับแค่300 cc เอง 4,000 กับ 4,300 ผมเคยใช้ทั้ง3 U กับ1 U BVDI ทั้งคู่เกียร์ก็5สปีดเท่ากันครับเหมือนกันแรงม้าจากญี่ปุ่นที่เขาเคลมไว้ก็280เท่ากันต่างกันแค่แรงบิดนิดเดียวคือพอมาใส่ในรถแล้วเนี่ยวิ่งไม่แตกต่างกันเลยฮะจริงๆ3 U ก็คือ1 U ที่คว้านเสื้อสูทใช่ไหมครับถูกต้องครับคือเสื้อเดียวกันแล้วก็มันมีรายละเอียดพวกเล็กๆน้อยๆพวกก้านสูบข้อเวียงลดน้ำหนักพอทำเป็น 3U เนี่ยจุดประสงค์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะประหยัดประหยัดเชื้อเพลิงกินน้ำมันน้อยลงแรงอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันแรงขึ้นมากแต่ว่าให้มันประหยัดขึ้นด้วยแรงเท่าเดิมช่วงนั้นอาจจะติดเรื่องกฎหมาย280แรงม้าใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เห็นเครื่องแรงๆของญี่ปุ่นเนี่ยจบที่280หมดเลยครับแล้วมันอยู่ในรถอะไรมาก่อนนะครับ 3U เนี่ยครับ 3U ก็ถ้าเผื่อในบ้านเราที่เห็นชัดๆก็คือเป็น Lexus LS LS 430นะฮะถ้า 1U ก็จะเป็น 4,000 cc ก็อยู่ใน Lexus LS 400 400ก็จะมีถ้าเป็นที่อเมริกาจะมีตัว2ประตูด้วยครับก็จะเป็น SC 400กับ SC 430ครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นซอลเลอร์ที่รุ่นหลังเป็นบอดี้ซอลเลอร์สวยงามมากเหมือนกันส่วนเครื่องที่เราได้มาในเซียงกงเนี่ยส่วนใหญ่จากญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยี่ห้อโตโยต้าทั้งหมดครับใช่ครับตัวที่อยู่ในเซียงกงส่วนใหญ่เป็นรุ่นเซลเซียร์ฮะก็คือรุ่น4ประตูใช่ไหมก็คือหน้าตาก็คล้ายๆกับ Lexus LS คล้ายๆกับ Crown Majesta โอเคมาดูที่ตัวรถดีกว่าครับตัวนี้ก็ทำไปเยอะนะครับจากครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็ว่าจะทำน้อยแต่ว่าถ้าทำน้อยหลายรอบทำไม่เป็น คือรถซิ่งนะฮะก็ถ้าหยุดทำก็คือหยุดซิ่งก็หมดสนุกแล้วครับ